เก็บไว้ครบ 1,500 แล้วมึงก็ข้ามฝั่งไปสักเป๊กนึงสักโบกนึงกินเหล้าไปไม่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 สาวสาวฝั่งนู้นสาวฝั่งนู้นกินเหล้ามันเมาเหล้าแล้วมึงไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่ที่ด่านพรมแดนช่องเม็กนะครับเหมือนเดิมในส่วนแรกก็เจ้าประสงค์ของเราก็นะครับรับบิณฑบาตช่วงเช้าก็เป็นเวลาที่เหมาะนะครับผมว่าเวลาประมาณ6โมงเนี่ยกำลังเหมาะเพราะว่าก็เหล่าบรรดาผู้มาตักบาตรใส่บาตรเขาจะได้รู้เวลาชัดเจนมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงนะครับแล้วก็การถ่ายทอดออกไปก็จะได้เป็นเวลาที่แน่นอนขึ้นมานะครับก็ราวๆประมาณ6โมงนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันจุดเดิมจุดประจำนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยนะครับมีจำนวนที่เป็นภาพที่จำนวนพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยเดินเข้ามาพร้อมๆกันนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะได้เห็นความเรียกว่าอะไรนะความยิ่งใหญ่ของขบวนพระสงฆ์แล้วกันนะครับเราจะได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็เจ็บปวดเมื่อไหร่ครับผมเจ็บปวดเมื่อไหร่ปวดไปเมื่อวานก็ต้องมีแรงช่วยกันมาทิ้งช่วงนี้ก็รู้สึกว่านะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็มีประเด็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุนะครับเราเรียกกันว่าพระธาตุก็ได้ออกเมื่อวานนี้ก็ช่อง8นะครับโดยอมรินทร์ทีวีนะครับก็เอาไปทำสกู๊ปข่าวยาวนะครับผมได้แชร์ลงไปที่หน้าเพจของพระสิ้นคิดแล้วนะครับก็เข้าไปรับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครูประชายเองนะครับก็ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์เพราะว่าพอดีครูประชายเนี่ยนะครับกับไปที่อุดรนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ท่านหลวงตาสินทรัพย์นะครับด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็นะครับมีภาพวิดีโอเปิดเผยภาพวิดีโอต่างๆนะครับที่ถ่ายเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเหงื่อนะครับแต่ครูประชายเรียกว่ารังแคนะครับก็ที่มันแปลสภาพเป็นเม็ดเป็นอะไรต่างๆนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับที่อยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับนะครับสำหรับผู้ที่รู้จักสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับนะครับก็ถือว่าไม่ได้แปลกใหม่อะไรเลยนะครับปกติมากๆนะครับนะครับแล้วก็ส่วนของครูบาฉายนี่ก็จะแปลกกว่าที่อื่นๆแค่นั้นเองนะครับคือปกติแล้วนะครับในส่วนของที่เราเรียกกันว่าพระธาตุนะครับก็มีมาตั้งแต่สมัยนู่นแหละครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวอะไรเราก็ได้ยินข่าวแล้วก็ในหลายที่นะครับวัดต่างๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในประเทศไทยเราบางทีจนถึงขึ้นป้ายหน้าวัดก็มีนะครับนะครับเรื่องพระธาตุนะครับกระดูกแปลสภาพเป็นพระธาตุอะไรอย่างนี้อันนี้พูดประเด็นพระธาตุนะครับส่วนเรื่องความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นพระธาตุหรือไม่เป็นพระธาตุอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงในส่วนของความเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่นี่เราพูดกันเรื่องสิ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุอะไรต่างๆนะครับที่เราอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียบ้างนะครับหรือประเทศอินเดียเนี่ยนะครับส่งมาให้บ้างนะครับหรือแม้แต่พระอุรังคธาตุอะไรต่างๆที่อยู่พระธาตุพนมที่ขึ้นเป็นมรดกโลกอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับลักษณะเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่เราเห็นว่านะครับจากนะครับ กระดูกคนธรรมดานะครับมันแปรสภาพนะครับปกติแล้วเนี่ยกระดูกมันก็จะผุก่อนไปนะครับตามปกตินะครับส่วนมากนะครับแต่ว่าบางท่านส่วนมากที่จะเห็นก็จะเป็นในส่วนของพระนะครับก็มันจะแปรสภาพไปนะครับใสไปนะครับจากกระดูกธรรมดาอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่ง
ในส่วนของข้อสันนิษฐานที่จะสามารถเป็นไปได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกเรื่องนึงในข้อสันนิษฐานที่จะสามารถว่าทำให้กระดูกเส้นผมเล็บเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้นี่นะครับอันนี้เป็นความเห็นผมละนะครับเป็นเรื่องของผู้ที่ฝึกนะครับผู้ที่ฝึกปฏิบัติในส่วนของเรื่องการทำสมาธิเรื่องของกำลังฌานเป็นเรื่องของกำลังฌานนะครับเป็นเรื่องของการฝึกวิปัสสนากรรมฐานอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการฟอกนะครับกำลังจิตต่างๆนะครับผู้ที่ฝึกนะครับนะครับเข้าไปสู่ของความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากกิเลสนะครับนะครับนี่เมื่อจิตใจนะครับรูปนามนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ารูปนามอาศัยซึ่งกันและกันอยู่นะครับจิตใจและร่างกายเนี่ยถ้าจิตใจนะครับของผู้ที่ฝึกนะครับของบางคนเนี่ยนะครับมีกำลังนะครับบริสุทธิ์เข้าไปนะครับแน่นอนว่ามันกำลังตัวนี้มันก็สามารถที่จะฟอกธาตุขันได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งของผมนะครับเป็นแบบความเห็นนะครับนะครับถ้าจิตใจมันบริสุทธิ์นะครับร่างกายมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อัศจรรย์อะไรนะครับเพราะว่ามีร้านนะครับในส่วนของวิทยาศาสตร์ทีนี้เรามาว่ากันส่วนของวิทยาศาสตร์นะครับก็มีร้านนะครับมีช็อปนะครับที่รับทำนะครับเส้นผมนะครับกระดูกอะไรต่างๆฟันต่างๆนะครับให้เป็นอัญมณีนี่มีนะครับโดยเขาใช้ความร้อนนะครับความร้อนขององศาเนี่ยสูงมากๆนะครับในการที่จะแปรสภาพนะครับฟันนะครับแปรสภาพเส้นผมแปรสภาพกระดูกนะครับของญาติพี่น้องเราที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยให้เป็นอัญมณีน่ะมีรับทำอยู่นะครับซึ่งระยะเวลาเขาทำนานมากเป็น3เดือนนะครับผมเคยฟังสัมภาษณ์อยู่นะครับหรืออาจจะเกินนั้นขึ้นแล้วแต่นะครับซึ่งกรรมวิธีของเขาเนี่ยเขาใช้ความร้อนนะครับที่สูงมากๆนะครับเผาอบนะครับจนสิ่งเหล่านี้นะครับมันแปรสภาพไปนะครับก็คล้ายๆกับเพชรนะครับนะครับที่ใช้เวลาหลายล้านปีนะครับบ่มเพาะนะครับหินเป็นเพชรเนี่ยนะครับก็จนกว่าจะกลายเป็นเพชรได้นะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็สามารถทำนะครับให้มันเกิดได้แต่มันใช้เวลานานไงครับในการที่จะทำให้กระดูกหรือฟันนะครับของบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เปลี่ยนสภาพเป็นอัญมณีเนี่ยเขาก็มีจ้างทำอยู่นะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักแสนขึ้นอยู่ที่เรานะครับต้องการอันนี้มีนะครับแต่ทีนี้หลักการของมันก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเขาใช้ความร้อนเนี่ยในการที่จะเผาสิ่งเหล่านี้นะครับให้มันแปรเปลี่ยนสภาพเขาเรียกว่าเปลี่ยนสภาพไปนะครับนะครับแต่ทีนี้มาถึงในส่วนของสำหรับพระแล้วกันนะครับผมพูดในส่วนนี้ที่เราอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานหรือว่าเป็นเพียงความเห็นผมนะครับมากลับมาที่ตรงนี้เนี่ยนี่คือกำลังนะครับกำลังของจิตแล้วกันกำลังของฌานอะไรต่างๆนะครับที่ไปเผาแล้วกันนะครับไปซักฟอกไปอะไรนะครับตามหลักการเดียวกันเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะครับนะครับสามารถที่จะนะครับเปลี่ยนสภาพนะครับให้ขอโทษครับนะครับให้มันเปลี่ยนสภาพได้นะครับมันก็มีส่วนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของกำลังฌานนะครับเราไม่ได้พูดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นตัวการันตีนะครับว่าให้บรรลุธรรมนะครับบรรลุอรหันต์เป็นพระอริยะอันนี้เราไม่ได้พูดประเด็นนี้เลยอันนี้เราต้องแยกออกไปก่อนนะครับเราพูดเอาประเด็นนี้นะครับเพื่อให้มองเห็นไปด้วยกันในสิ่งที่ผมเนี่ยกำลังกล่าวอยู่นะครับว่ามันเป็นในลักษณะนี้เป็นไปในลักษณะนี้นี่คือมันกำลังจะบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะสามารถเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในส่วนของทางวิทยาศาสตร์เองเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าไปเอาเม็ดเรซินแล้วไปผสมสีสร้างแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับคือเราเอาส่วนของร่างกายมนุษย์เนี่ยจริงๆเอาไปทำแล้วให้เปลี่ยนเป็นอัญมณีอันนี้คนละอย่างกันกับที่ของปลอมอันนั้นเขาเรียกว่าของปลอมนะครับเพราะว่าถ้าเอาเรซินเนี่ยมาผสมสีพอเอาเข้าไปตรวจในแลบมันก็รู้อยู่ดีนะครับว่ามันเป็นเรซินนะครับแล้วก็เป็นสีนะครับครับแต่นี่เราพูดถึงว่านะครับ
เอาฟันเอากระดูกเศษสัดส่วนกระดูกเส้นผมอะไรเนี่ยนะครับของคนแท้ๆเนี่ยนะครับไปทำมันทำได้มันก็มีร้านทำอยู่แต่ผมจำชื่อร้านไม่ได้นะครับนะครับมีอยู่นะครับเราสามารถเซิร์ชดูใน Google ได้เนี่ยอันนี้คือข้อเปรียบเทียบนะครับข้อเปรียบเทียบเฉยๆนะครับทีนี้ในส่วนของครูบาฉายเองนะครับท่านก็ได้สัมภาษณ์นะครับเมื่อวานนี้นะครับทางโทรศัพท์นะครับจริงๆนะครับครูบาฉายนี่ท่านแบบบอกเสมอเลยนะครับบอกพวกผมบอกสื่ออยู่ในวัดอะไรต่างๆนะครับไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาว่านะครับห้ามนะครับเอาเรื่องนี้ไปโพสไปอะไรนะอะไรอย่างนี้เพราะว่าท่านพูดเสมอว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับผู้ที่เห็นแล้วเกิดความเชื่อความศรัทธานะครับมันก็ยังดีที่ว่าใจมันไปในทิศทางน้อมไปในทิศทางนี้นะครับแต่ถ้าผู้ที่เขาเห็นแล้วเขาไม่ศรัทธานะครับแล้วเขาก็เกิดมีอคติมีอะไรขึ้นมานี่มันก็เป็นดาบสองคมได้นะครับคือมันมีผลนะครับครูบาฉายท่านก็ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามันก็คือด้วยของเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็เลยได้เป็นกระแสขึ้นมานะครับเป็นกระแสขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยทำให้ทางช่อง8เนี่ยนะครับได้เข้ามานะครับทำรายการทำสกู๊ปทำอะไรต่างๆนี้ก็ถือว่าได้เผยแผ่ออกไปเป็นเรื่องนึงนะครับให้พี่น้องเราได้รับชมกันนะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักก็จะได้ดูนะครับบางคนก็ไม่รู้จักเขาก็จะมองว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งแปลกนะครับเป็นสิ่งอะไรไม่น่าเป็นไปได้อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับบางคนที่รู้จักอยู่นะครับแม้แต่เคยพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะครับก็ไปขอกันมาอะไรอย่างนี้แล้วมันก็อยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนไปมันก็มีนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวผมเองนี่ก็ประจักษ์มานะครับจะไม่ประจักษ์มาได้ยังไงนะครับก็รับมาเองนะครับเก็บเองนะครับแล้วก็เห็นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แต่มันไปสามารถไปอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดยังไงเพราะอะไรอย่างงี้มันไม่มีนะครับบางคนขอไปเอาไปลองดูนะครับไปเก็บไว้ดูนะครับก็ไม่เป็นก็มีนะครับทั้งที่ไปพร้อมกันก็มีนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาเป็นหลักวิ่งเกณฑ์เป็นอะไรได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือมันนอกเหนือจากการที่เราจะมาให้เหตุให้ผลมันมากๆนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นเราก็ละไว้นะครับเราก็ไม่ไปตัดสินแหละนะครับแต่นี่เราก็เพียงแค่เล่าให้ฟังเรื่องประเด็นนี้ซึ่งโอ้เคยพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็แม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าบางท่านนะครับก็โอ้นะครับไปมรณภาพในถ้ำนะครับคนยังไม่เห็นนะครับก็ท่านก็มรณภาพถ้าคนไม่เห็นแล้วก็นานไปก็คนเห็นแสงสว่างตอนกลางคืนนะครับออกมาจากปากถ้ำนะครับก็พากันเข้าไปดูก็ถึงเห็นว่าเป็นกระดูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันมีส่วนที่สะท้อนแสงออกมานะครับก็มีผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับก็มีอยู่นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่นะครับอัศจรรย์แล้วกันนะครับใช้ศัพท์คำว่าอัศจรรย์นี่ก็คือเป็นเรื่องของความที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปดีกว่านะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันมีความอัศจรรย์อะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้จะใช้ศัพท์ไหนไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงก็มีเยอะแยะนะครับอย่างหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวอะไรอย่างนี้นะครับก็เห็นกันเยอะนะครับสำหรับผู้ที่นะครับลงอะไรล่ะนะครับก็มีเขาเรียกว่าเผยแผ่กันตามโซเชียลนี่ก็มีเยอะอันนี้เขาพูดของฝั่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์รุ่นก่อนๆ นะครับอันนี้นะครับเราต้องแยกออกไปนะครับว่าในส่วนของที่ผลิตขึ้นมาว่าเพื่อวัตถุประสงค์ปลอมนั้นเราเอาไว้ก่อนนะครับแต่อันนี้ก็คือก็มีนะครับตามวัดก็มีขึ้นป้ายก็มีนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับก็เรื่องการเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอาไว้รำลึกถึงเคารพบูชาอะไรอย่างนี้เราก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องบางคนบอกว่า
บางคนงมงายอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับผมแล้วนะนะครับในส่วนเราจะพูดว่าให้เอางี้แล้วกันนะผมพูดว่าพุทธเจ้าดีกว่าศาสนาพุทธเจ้าเองบอกให้พิสูจน์ก่อนค่อยเชื่อตามหลักกรรมเรามาสูตรอันนี้ตัวนี้นี่สำคัญหลวงตาก็ใช้หลักนี้เหมือนกันในวันที่ท่านหลวงตาเนี่ยสนทนาธรรมวันก่อนที่ช่อง8เขาจะเข้ามาเนี่ยท่านหลวงตาก็พูดว่าให้พิสูจน์แต่ท่านไม่ได้พูดว่าหลักกรรมสูตรท่านไม่ได้พูดคำว่าหลักกรรมสูตรเฉยๆแต่ท่านก็ใช้หลักนี้แหละนะครับว่าทุกอย่างเราอย่าพึ่งเชื่อเหมือนกันนะครับให้พิสูจน์ดูก่อนอย่าพึ่งไปตัดสินเนี่ยนี่มันคำพระพุทธเจ้าเลยนะครับท่านหลวงตาพูดวันนั้นนะครับนะครับพวกผมได้ฟังท่านหลวงตาพูดเนี่ยพวกผมก็รู้สึกแบบดีมากๆเลยท่านหลวงตาก็ไม่ได้อะไรนะครับท่านหลวงตาก็เทศนะครับบอกว่าก็ให้พิสูจน์กันก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินหรือจะเชื่อหรือจะไม่พึงเชื่อนะครับท่านก็พร้อมนะครับไม่มีหายากนะครับไม่มีที่ไหนนะครับแบบจะมาบอกว่าให้มาพิสูจน์แบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากก็คนทั่วไปนะครับส่วนมากก็จะแค่แสดงนะครับความเห็นนะครับในสิ่งที่พบที่เห็นตามสมบัติของเขานะครับเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับหรือดูไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องที่จะพิสูจน์หรือไม่พิสูจน์นั้นบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะพิสูจน์อะไรหรอกครับแต่ว่าเขาก็แค่พูดนะครับตามสมบัติของเขาตามแสดงออกตามในสิ่งที่ใจเขาเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับว่าเขาเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแล้วยิ่งสังคมโซเชียลนะครับเรื่องของการคอมเมนต์หรือแสดงความเห็นเนี่ยนะครับผมก็อยู่กับวงการนี้มา10กว่าปีนะครับก็ลักษณะที่ผมเจอบ่อยๆนะครับ1นะครับเรื่องของคอมเมนต์นะครับก็จะให้โดดเด่นนะครับติดตลกนิดนึงมีความแปลกนะครับเนี่ยเพื่อสร้างจุดเด่นให้เป็นท็อปคอมเมนต์เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดอันนี้คือเป็นอุปนิสัยหนึ่งนะครับของคอมเมนต์คนไทยนะครับทำเรื่องปกตินะครับให้เป็นเรื่องตลกนะครับโดยผ่านคอมเมนต์ความเห็นของแต่ละคนนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้เป็นจุดเด่นนะครับนะครับเพื่อให้เป็นจุดเด่นแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีสาระอะไรในนั้นเป็นหลักนะครับเน้นเอาความจุดเด่นนะครับเน้นเอาความตลกนะครับเน้นเอาอะไรล่ะท็อปคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็อยู่มาตั้งแต่ Facebook มันโน่นนะครับตั้งแต่มันเริ่มเข้ามานะครับก็เล่นมาเรื่อยๆบ้างหยุดไปบ้างแล้วเราก็จะสังเกตจุดนี้เป็นหลักนะครับแต่ในส่วนกลุ่มที่ประเภทอื่นก็มีนะครับอันนี้เราเอาประเภทตัวนี้ประเภทของคอมเมนต์ที่นี้พอเราเนี่ยนะครับต้องการจะพิสูจน์นะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่พิสูจน์หรอกนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้อยากจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือมันจริงแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่ออยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับเขาก็แค่แสดงตัวตนของเขาออกมาแค่นั้นก็จบนะครับเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์อะไรนะครับเพราะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับยังมีคอมเมนต์มานะครับในช่อง YouTube นะครับก็ผมก็บอกว่าครับท่านหลวงตาเขาก็บอกว่าให้มาพิสูจน์ได้นะครับเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็ไม่ได้ว่านะครับนะครับเขาก็พูดไปเรื่อยนะครับคอมเมนต์อย่างโน้นอย่างนี้จนผมก็จี้ไปนะครับแต่ว่าปกตินานๆที่ผมจะไปตอบคอมเมนต์นะครับก็ผมก็จะดูอยู่ว่าคนไหนน่าจะพอคุยได้อยู่นะครับจนกระทั่งผมจี้ไปจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาเปลืองเงินค่ารถนะครับเขาต้องเสียเวลา 2,000 เพื่อที่เขาจะไปพิสูจน์ตอนแรกเขาก็บอกว่าก็ให้คนอื่นสิให้คนกลางสิไปตัดผมมาเก็บไว้นะครับจะได้พิสูจน์แล้วก็ถ่ายลงผมก็เลยบอกว่าเราจะไปยืมมือคนอื่นพิสูจน์ทำไมคนไหนอยากพิสูจน์ก็คนนั้นก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองผมก็เลยพูดอย่างนี้นะครับเขาก็บอกเขามีปัญหาการเงินผมก็เลยว่าเขาบอกมีปัญหาการเงินค่ารถเขา 2,000 นะครับ
ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะดูแลให้เรื่องค่ารถนะครับถ้าเจตนาของเขาเนี่ยอยากจะพิสูจน์เรื่องนี้จริงๆนะครับสุดท้ายเขาก็ไม่ตอบอะไรผมก็บอกทิ้งเบอร์โทรเขาด้วยนี่เบอร์โทรผมนะครับหรือไม่เขาก็ส่งเบอร์โทรมาเขาก็เงียบหายไปเขาก็ไปหาคอมเมนต์อย่างอื่นต่อไปนะครับก็จะเป็นคอมเมนต์เนี่ยก็คือความเห็นเขาก็จะเป็นสไตล์เดิมของเขาเลยครับคนไหนที่เป็นสไตล์ไหนเขาจะเป็นสไตล์นั้นเพราะว่าก็สำหรับคนบางคนเขามาด้วยความมีอคติเขาก็จะคอมเมนต์หาข้อแย้งหาข้อตำหนิอันนี้เป็นปกติของเขานะครับนี่เราไม่ว่านะครับเราถือว่ามันเป็นโลกธรรม8อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่กับโลกธรรม8ได้ก็สบายอย่างที่ผมบอกนะครับครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่านะครับเราไม่ได้จำกัดเลยก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับในส่วนของผมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการกล่าวหากันนะครับนะครับการด่าทอกันอะไรอย่างนี้ก็ลบทิ้งให้บล็อกให้ก็มีนะครับถ้ามาแบบอันนี้นะครับเพราะว่านะครับเราทำอยู่ตรงนี้เราก็นะครับเป็นสื่อแล้วถึงแม้ว่าผมจะเป็นลูกศิษย์วัดเองก็ตามนะครับนะครับผมก็ไม่ค่อยออกความเห็นอะไรนะครับก็มีหน้าที่ทำก็ทำไปนะครับก็เป็นกลางในส่วนของหน้าที่ของการปฏิบัตินะครับส่วนความเห็นส่วนตัวก็ส่วนนึงนะครับก็ไม่ได้ว่าเราไม่รับฟังนะครับถ้าเป็นเรื่องของธรรมมงธรรมะนี่แย้งมาเลยนะครับแย้งมานี่ปล่อยให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับถ้าเรื่องธรรมะนะครับถ้าไม่เห็นด้วยกับหลวงตาก็พิมพ์มาก็ไม่ได้ว่ากันไม่เห็นด้วยกับผู้บัญชาก็ไม่ได้ว่ากันก็พิมพ์มาได้ตามความเห็นของตัวเองแต่ก็ไม่มากล่าวหากันนะครับมาด่าทอแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ธรรมะแล้วนะครับโอ้ยเสียงดังเขาต้องเดินแนวหน้าก่อนนะก็ประเด็นครูประฉายนี่ก็นะครับอย่างที่แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อคืนนี้ที่ครูประฉายให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วออกทีวีนะครับท่านก็เคยไปพิสูจน์นะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับพระธาตุนะครับเส้นผมไปโกนเองเอาเส้นผมจากพระอาจารย์ตะวันนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแม่เป้าแม่ของครูบาฉายเนี่ยนับถือพระอาจารย์ตะวันซึ่งพระอาจารย์ตะวันก็อายุน้อยตอนนั้นนะครับน่าจะ30นี่แหละมั้งครับนะครับนับถือทีนี้แม่เป้าท่านพระอาจารย์ตะวันเข้ามาฉันข้าวที่บ้านถ้าผมจำไม่ผิดเพราะครูบาฉายก็เล่าให้ฟังด้วยส่วนนึงแล้วก็เมื่อคืนท่านก็พูดออกทีวีไปด้วยตอนสัมภาษณ์ท่านผ่านโทรศัพท์ออกทีวีเนี่ยนะครับครูบาชัยก็ทำสไตล์ท่านนะครับท่านเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับเพราะท่านก็จะมีอันนี้อยู่นะครับด้วยก็ฝึกปฏิบัติมาเองนะครับเคยบวชมาก่อนด้วยนะครับก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ศึกษาความเชื่อต่างๆนี่ก็มาหลายลัทธิหลายศาสนามีองค์ความรู้ในเรื่องของส่วนภาษาอย่างดีนะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็ไปหาแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โน้นนะครับหลวงปู่จันเรียนนะครับโอ้ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าก็ฟังแต่หลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาอะไรอย่างนี้อาจารย์สมภพหลายๆท่านนะครับที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะครับครูบาฉายว่านะครับพอมาเจออาจารย์ตะวันนะครับก็สงสัยนะครับแม่เขาเอาตัดผมครูพระอาจารย์ตะวันมานะครับนะครับครูบาชายก็ไม่ได้ศรัทธาแหละนะครับเห็นว่าเป็นพระอายุยังน้อยนะครับก็เลยพิสูจน์เองก็คือเอาเส้นผมมาเก็บใส่พระอบนะครับเป็นตอนแรกเนี่ยท่านยังสงสัยนะครับว่ามีคนแกล้งหรือเปล่านะครับท่านก็พูดเองเพราะว่าอันนี้ท่านพูดออกไลฟ์สดไปด้วยแล้วนะครับท่านก็ทิ้งแล้วเอามาใหม่เพราะว่าท่านก็ยังแข็งใจอยู่ว่าที่บ้านเอามาแกล้งท่านหรือเปล่าทีนี้ท่านเอากาวร้อนนะครับหยอดขอบของพระอบที่ท่านเก็บไว้เนี่ยแล้วก็เทปกาวพันรัดอีกชั้นนึง2ชั้นเพื่อให้ชัดเจนนะครับถ้ามีใครมาแกะมาอะไรออกท่านพูดนะครับจะได้เห็นตำหนิแน่นอนท่านมาร์กไว้ท่านทำอะไรไว้นะครับแล้วท่านก็นะครับมีการบอกด้วยว่าถ้าเป็นพระธาตุนี้ท่านจะบวช
ก็ท่านพูดเองเมื่อคืนนี้นะครับออกในทีวีนะครับกับพระอาจารย์ตะวันเส้นพระอาจารย์ตะวันทีนี้มันเป็นไงครับมันเป็นนะครับเป็นเม็ดออกมานะครับนะครับก็พระอบท่านก็ยังอยู่ในสภาพปกติไม่มีการงัดแงะใดๆแล้วมันเป็นนะครับก็มันก็ยังไงดีล่ะครับทีนี้เราจะต้องไปพิสูจน์อะไรอีกล่ะครับอันนี้หมายถึงสำหรับของครูประฉายเองที่ท่านพูดนะครับเพราะครูประฉายเป็นคนทำเองทุกอย่างนะครับไปเอาผมมาเองด้วยแล้วก็ได้พูดกับพระอาจารย์ตะวันด้วยนะครับพูดธรรมะด้วยส่วนพระอาจารย์ตะวันท่านก็ไม่ได้พูดธรรมะที่เอาภาษาที่เรียบเรียงแปลเป็นภาษาไทยมาพูดนะครับเวลาท่านพูดท่านก็จะพูดเป็นเฉพาะของท่านมีภาษาของท่านนะครับอย่างเช่นผู้ที่มีปัญญาแล้วนะครับก็จะมีความเห็นที่ตรงต่อความจริงมีเหตุผลที่ตรงต่อความจริงอะไรอย่างนี้นะครับท่านครูประฉายก็ยกตัวอย่างว่าแค่พูดว่าอะไรคือเหตุผลที่ตรงต่อความจริงท่านก็ยังไม่รู้ตอนแรกนะครับแล้วท่านก็ไปถามเรื่องชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4กับพระอาจารย์ตะวันนะครับว่ามันจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับให้ครูประฉายพูดพระอาจารย์ตะวันบอกเราไม่รู้นะครับว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับก็ลองไปหาฟังมีอยู่นะครับในคีย์เวิร์ดที่จะพิมพ์ดูเนี่ยก็คือพิมพ์คำว่าเหตุที่ครูบาฉายได้บวชก็ได้ครูบาฉายได้บวชเพราะพระอาจารย์พระธาตุพระอาจารย์ตะวันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีลงไว้หลายคลิปอยู่แล้วก็หลายชื่ออันนี้เป็นชื่อที่จะไปเสิร์ชหาท่านก็จะพูดออกมาจากปากของท่านเองครูบาฉายเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งนะครับที่เป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นนะครับถึงเรื่องนักพิสูจน์นะเขาเรียกว่านักพิสูจน์นะครับก็เราชอบพิสูจน์นั่นพิสูจน์นี่นะครับมันก็มีผลตามมานะครับให้เราสังเกตดีๆสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอยู่มันมีเรื่องนึงที่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่สุดยอดอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแต่ผมก็จะไม่ได้ระบุให้นะครับเพราะบางท่านก็จะรู้อยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็เลยเป็นประเด็นนะครับก่อนหน้านั้นก็นะครับตากผ้ายังไม่แห้งเลยก่อนหน้านั้นนะครับเพิ่งไปถ่ายทอดกันเรื่องการยุติตั้งอธิกรณ์กันอยู่หยกๆนะครับกลับมาซักผ้ายังไม่แห้งก็มาแล้วนะครับเรื่องพระธาตุนะครับนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็บางท่านนะครับก็แชร์ไปนะครับมันก็มีเหตุอยู่นะครับแชร์ไปนะครับก็ไปพูดเลยนะครับอ้างอิงเลยนะครับเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าสอนธรรมพระพุทธเจ้าต้องอย่างโน้นอย่างนี้อันนั้นเราไม่ได้ว่ามันผิดนะมันก็ถูกนะครับแต่ก็อย่าลืมว่านะครับก็ถ้ายังไม่พิสูจน์อะไรเลยนะครับก็อย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับเราก็จะเอาแต่คำพระพุทธเจ้ามาอ้างอิงนะครับเพื่อประกอบนะครับความชอบธรรมหรือประกอบนะครับความเห็นของตัวเองนะครับเพื่อเสริมให้ความเห็นนั้นนะครับนะครับมันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับแต่เราก็ลืมไปว่าพระพุทธเจ้าก็บอกให้พิสูจน์ก่อนอย่าพึงเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่างน้อยก็เราก็จะได้เห็นนะครับว่านี่คือความเป็นธรรมแท้ๆนะครับก็อย่าเพิ่งตัดสินนะครับอย่าเพิ่งตัดสินนะครับเราไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าตรงนั้นนะครับแต่อย่าเพิ่งตัดสินนะครับมันเป็นเรื่องปกติของความเชื่อความไม่เชื่อนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับในโลกนี้ในสังคมนี้นะครับเป็นเรื่องปกติครับแล้วเราก็ไม่ได้เคยบอกว่านะครับมันวิเศษมันวิโสอะไรเลยหลวงตาพูดมาเสมอนะครับก่อนที่แม้กระทั่งครูประฉายจะมาอยู่วัดนะครับท่านพูดอยู่เสมอนะครับในคลิปเก่าๆเนี่ยถ้าพี่น้องที่รับชมอยู่เนี่ยเคยฟังคลิปเก่าของท่านหลวงตาเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าท่านหลวงตาพูดเรื่องเหล่านี้ไม่ว่ายังไงนะครับ
ของแต่เหล่านั้นนะครับครูบาอาจารย์รุ่นเก่าก็พูดไว้นะครับก็รับรองไว้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับถ้าหลวงตาก็พูดไว้ก็มีเยอะนะครับเอาเนื้อแท้แล้วท่านหลวงตาบอกเลยว่านะครับไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มาตั้งแต่แรกนะครับแล้วท่านก็พูดหนักกว่านี้ด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับพูดตั้งแต่เทศตั้งแต่ครูบาฉายไม่มานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระธาตุเองนะครับเรื่องอะไรเองนะครับก็มีนะครับท่านก็พูดอยู่เสมอนะครับแต่สิ่งที่ท่านพิสูจน์ตัวเองนี่ไม่ได้พิสูจน์ว่าพระธาตุอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็ท่านก็พิสูจน์ตัวเองด้วยธรรมะทุกวันนะครับที่ท่านนะครับสอนนะครับที่ท่านบรรยายอยู่ตอนนี้ท่านสนทนาธรรมนี่คือสิ่งที่ท่านพิสูจน์ตัวของท่านเองอยู่นะเราติดตามอยู่เราแยกแยะได้นะครับผมไม่ได้กังวลนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับสติปัญญาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันมานะครับนะครับผู้ที่มีความรู้ระดับนึงเขาก็จะสามารถที่จะแยกแยะได้นะครับวางใจได้อยู่นะครับรู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรนะครับอะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าในโลกโซเชียลมีเดียเองนะครับความเห็นก็หลากหลายนะครับความเห็นก็มีหลายประเภทอย่างที่เราบอกนะครับนะครับเราจะเห็นว่านะครับความเห็นของหลากหลายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเราเนี่ยเราไปพบไปเห็นนะครับในโซเชียลแล้วเรากลับมาดูใจความรู้สึกของเราเนี่ยว่าสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นนี่เราจะได้เห็นว่านี่แหละคือโลกอธรรม8นะครับว่ามันกระทบกระเทือนเราได้ไหมเนี่ยนะครับตัวหนึ่งเป็นตัววัดนะครับถ้าเราสามารถที่จะวางใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้และยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็เห็นมันเป็นแค่สิ่งธรรมดาหรือเป็นสิ่งของความปกตินะครับโอ้ยชิวนะครับนี่นะครับที่ฝึกปฏิบัติกันมาอยู่ก็นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับนะครับชิวๆนะครับกำลังที่แท้จริงก็คือกำลังสตินี่แหละที่ชอบกันชอบพูดกันว่ามีกำลังนะครับจะมีกำลังอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ากำลังสติไม่มีนะครับสำหรับผมนะครับก็ไร้ประโยชน์เลยนะครับก็มีสติเท่านั้นนะครับนะครับที่จะเป็นอันนี้หลวงตาพูดที่นี่นะเป็นกุญแจมีสติตัวเดียวก็เพียงพอนะครับที่จะเป็นเพียงพอตัวหนทางพ้นทุกข์แล้วอันนี้ท่านหลวงตากล่าวไว้ครับก็ขอหยิบยกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสติเพียงตัวเดียวก็เพียงพอที่จะนะครับนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้นะครับแค่นั้นเองนะครับก็พระเจ้าประสงค์ก็ถือว่ากลับโอ้วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เดินพูดเดินจบนะครับเพราะว่าปกติก็พูดไม่ค่อยออกนะครับเว้นแต่ว่ามีประเด็นจริงๆนะครับโอเคก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่ร่วมนะครับใส่บาตรก็มาเช้านี้นะครับนะครับก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบุญนะครับกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หรือทำบุญกับที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทั่วประเทศไทยเรานะครับก็ขอให้กุศลเงินที่ได้ทำมานะครับเป็นกำลังสวัสดีครับเป็นกำลังนะครับบันทึกไว้ในภูมิจิตภูมิใจนะครับเพื่อต่อสู้นะครับกับโลกใบนี้เลยแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็เป็นกำลังนะครับผลักดันหนุนไปให้นะครับสู่มรรคสู่ผลเร็วๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เจอพี่ชูศรีแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับขอเข้าไปหาพี่ชูศรีแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่ใช้น้ำยาวิกฤตยามหน้าแล้วร่วมปัจจัยเข้ามาผมก็ไม่ได้มอนิเตอร์เลยแล้วก็สร้างที่เผาศพนะครับเจอพี่ชูศรีแล้วก็สร้างกุฏิกุฏิเยอะแยะเลยนะฮะก็ได้ไม้ฝาเชอร่านะครับบริษัทเชอร่าห้าห่วงโทนหายห่วงได้อนุเคราะห์นะครับถวายสิ่งก่อสร้างมาให้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ยังมีน้ำมันพืชเกสรนะครับแล้วก็ยังมี
ข้าวแหลมทองนะครับแล้วครับก็ยังมีอะไรอีกอ่ะโอสถสภาบริษัทโอสถสภาแต่ยังอยู่นะครับนี่ก็จะมามอบเหรียญไทยด้วยมั้ยเหรียญไทยเหรียญไทยขอนแก่นด้วยครับพี่อ๋อโหเยอะแยะจําไม่ได้ฮะนี่วันนี้สปอนเซอร์เข้าเยอะไม่สปอนเซอร์ของผมไม่ใช่เครื่องดื่มนะฮะคือผู้สนับสนุนเยอะมากๆตอนนี้วัดป่าผู้สนับสนุนศาสนาใช่ๆแล้วก็ตอนนี้กําลังซุ่มอยู่อีกเยอะผู้ที่กําลังจะเข้ามาสนับสนุนวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์พี่ชูศรีพูดถึงเรื่องนี้หน่อยถ้าอยากจะเข้ามาวัดป่าไม่ต้องซุ่มเข้ามาเลยไม่ต้องซุ่มเข้ามาเลยฮะเข้ามาพิสูจน์เลยทำพิสูจน์เราจะทำให้ท่านได้รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนแท้อันไหนปลอมอันไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มานอนคุยกันสองคืนมาอยู่กับชูศรีโอ้ยห้องเรือรับรองผมสบายนะมีห้องแอร์ด้วยใช่ครับเราผิดอะไรกันเลยครับผมก็ไลฟ์หลวงตาพระสิ้นคิดหลวงตาสินทรัพย์ชนะธรรมโมโดยแม่จันนะก็ขอปิดไลฟ์ตรงนี้ก่อนสาธุครับสาธุครับญาติธรรมเดี๋ยวน็อตมาต่อได้ผมไปแล้วเพจนี้ขับรถช้าๆหน่อยนะเดี๋ยวพี่ไปไม่ทันโอเคพี่ชูศรีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีของน็อตมีอะไรมั่งก็เมื่อกี้ก็ผมพูดไปเรื่องประเด็นที่ช่อง8ที่เมื่อคืนเขาทำข่าวผมก็ได้ฟังอยู่จนจบแล้วก็แชร์มาที่เพจพระสิ้นคิดก็มีของอมรินทร์ด้วยสัมภาษณ์พี่ช่อง8อมรินทร์นั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อมรินทร์ก็อมรินทร์สิอมรินทร์ก็เมื่อคืนมันอมรินทร์ช่อง8มัน RS ไม่ใช่ผมก็ดูอยู่แม้พี่ไม่อมรินทร์คืออมรินทร์ช่อง8ช่อง8เนี่ยยกกองมายกกองยกพิธีกรมาแต่ช่องอมรินทร์เนี่ยสัมภาษณ์พี่ในวิดีโอคอลแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์เนี่ยบางทีเขาก็ตัดโอเคขออภัยเขาก็ตัดนิดหน่อยนะครับมันไม่ยาวแต่พี่ก็พูดยาวช่อง8อันนี้ใช่โอเคมีอมรินทร์ด้วยนะครับผมก็เรื่องพระธาตุนี่คือบอกตรงว่าจิ๊บๆผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยอันนี้ผมขอประกาศเลยครูบาอาจารย์ไม่ได้ประกาศแค่ตัวผมนะมีอีกหลายรูปไม่ใช่ครูบาฉายรูปเดียวมีอีกหลายรูปแล้วก็แม่ชีก็มีอีกเยอะด้วยแม่ชีโอ้โหนานแล้วพี่มันเป็นนานแล้วแต่ครั้งนี้มันเพิ่งหลุดออกไปไงใช่มันเพิ่งหลุดออกไปแล้วก็ตื่นเต้นกันอ่ะก็นู่นแหละไม่ถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อก็ไปกราบพระธาตุพนมแล้วกันเนาะแต่อย่างพวกเราเนี่ยมันสบายสบายเพราะเรามาอยู่วัดปฏิบัติวัดสายป่ากรรมฐานเนี่ยมันไอเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันตัดไปแล้วผมไม่เชื่ออะไรแล้วผมอยู่แต่ปัจจุบันไม่มีอดีตและไม่มีอนาคตจริงๆแล้วสมเด็จพระสังฆราชนะครับอดีตนะพระญาณสังวรท่านก็ตัดเอาไว้พระสายป่าพระทุกสายแหละไม่ว่าจะเป็นมหานิกายหรือธรรมยุทธ์ถ้าเกิดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะถ้าเกิดมีบารมีมีสมาธิหรือว่าฌานวิปัสสนาเนี่ยทุกอย่างมันแปลสภาพได้หมดแหละแต่ต้องให้ถึงนะไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นพระธาตุจะเป็นพระอรหันต์เลยไม่ใช่นะมันยังไม่จบแค่นี้ยังไม่เราไม่เคยบอกว่าเออนี้เป็นตัวบอกว่าเป็นพระอรหันต์ไม่เคยพูดไม่มีไม่เคยพูดแล้วก็ระหว่างปฏิบัติเนี่ยไอฌานวิปัสสนากับฌานโลกีย์นี่ไม่เหมือนกันนะมันคนละอย่างกันถ้าเกิดกำลังฌานวิปัสสนาเนี่ยถ้าเกิดเราปฏิบัติไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆคือตั้งใจแบบโอ้โหทำมันก็เป็นไปได้นะครับไม่งั้นสมเด็จพระสังฆราชท่านไม่ตัดเอาไว้นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาพวกผมเห็นมันก็จิ๊บๆบางรูปบางองค์เนี่ยพระท้ายแถวเลยดีกว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะตื่นมาเนี่ยกวาดทิ้งไปเยอะแยะเลยคือท่านแบบไม่ได้สนใจมายึดตรงนั้นน่ะก็ปฏิบัติต่อไปให้กิเลสมันเบาบางลงเท่านั้นเองคนที่มาวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยที่มาบวชเนี่ยมันเกิดสภาวะทุกคนน้องเอารถมาใช่ไหมเอารถมาไปผมได้ครับพี่เกิดสภาวะทุกท่านนะครับที่มาบวชไม่ว่าจะเป็นแม่ชีไม่ว่าจะเป็นพระแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยมีกิเลสหมดแหละพอเราเข้ามาวัดเนี่ยมันก็เบาบางลงได้ฟังคำสอนสั่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันก็ทุกอย่างมันก็เบาบางลงจากอารมณ์ร้อนทำยังไงมันถึงเบาบางลงสติใช้สติคุมมันเอาสติคุมมันไม่สนใจคนอื่นไม่ดูคนอื่นดูตัวเองพอมาอยู่ตรงนี้มันติดสันดานไม่ดูคนอื่น
ดูตัวเองคือไม่เสือกอย่าว่าจะเสือกเลยแม้กระทั่งแม่ลูกเมียผ่าตัดเมื่อวานซืนเนี่ยผมยังไม่เคยโทรไปเลยว่าออกจากโรงพยาบาลหรือยังนี่เรื่องจริงสัตว์จริงด้วยเนี่ยวันที่31ผมจะลงไปดูให้กำลังใจเขาหน่อยทำไมผมอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้อ่ะผมใจผมศรัทธาใจผมลงที่วัดป่าบ่อน้ำไปเองใจผมลงกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดป่าบ่อน้ำไปเองทุกองค์ไหนจะเป็นพระธาตุหรือไม่เป็นอะไรผมไม่สนใจผมกราบทุกรูปได้สนิทใจเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เชื่อมาแล้วครับมาพิสูจน์ที่วัดป่าบ่อน้ำไปเองมาดูการเป็นอยู่การปฏิบัติของพระแม่ชีท่านปฏิบัติแบบไหนนะครับพูดไปมันก็เหมือนเชียร์เหมือนมาปกป้องสัจจริงสัจจะลูกผู้ชายอย่างผมเอางี้พี่ศรีอย่าพึ่งเชื่อต้องมาพิสูจน์ก่อนใช่นี่หลักพระพุทธเจ้าพูดเลยนะพี่ใช่แล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งความเป็นจริงใช่ครับแล้วก็ให้ทำลายความเชื่ออ่านี่คำสอนสั่งของพระพุทธเจ้านะครับผมก็นี่แหละศาสนาไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นศาสนานู้นศาสนานี่ทุกศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีไม่มีศาสนาไหนสอนคนให้เป็นคนชั่วหรอกครับเพราะฉะนั้นผมถึงมาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำไม่อินซึ่งจะทำลายกิเลสทำลายความเชื่อดูตัวเองไม่เสือกเรื่องชาวบ้านคนอื่นแล้วก็ไม่อยากเป็นคนที่มีเหตุผลเพราะอะไรพี่เพราะอะไรก็เพราะเรามีเหตุผลไงทุกวันนี้มันถึงทะเลาะกันไงสาธุสาธุคุณก็มีเหตุผลผมก็มีเหตุผลต่างคนต่างมีเหตุผลมันก็ไม่จบสิ้นก็เถียงกันไปเถียงกันมาเอาวิชาการเอาหัดเอาเหตุผลมาเถียงกันคุณเก่งคุณมีเหตุผลคุณมีวิชาการคุณมีตำราที่ดีกว่าผมยอมแพ้ผมยอมรับผมเดินหนีผมไม่สู้จบอย่าเอามาตรฐานของตัวเองไปตัดสินคนอื่นคนโง่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วนี่แหละคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่พูดเลยฉลาดกว่าดูครับพี่ศรีปล่อยวางมันเป็นไม่ได้หรอกครับปล่อยวางได้แต่อย่าปล่อยปะละเลยนี่คำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรก็ติดติงกันได้มันก็ธรรมดาเนาะค่อยแก้ไขกันไปค่อยแก้ไขกันแต่เรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องอะไรแล้วแต่อย่างน้องแพรี่เขาออกมาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์พูดเพราะในฐานะเขาใช่ความเห็นของเขาแล้วน้องแพรี่ในส่วนตัวพี่นะถึงแม้จะไม่ได้สนิทแน่นแฟนจะไม่ได้กอดคอกอดอะไรกันกินข้าวด้วยกันแต่ก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันตอนเป็นพระเราก็เคารพท่านศรัทธาท่านเพราะว่าท่านเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาแล้วอย่างจบปริญญา9คือแบบธรรมะเต็มกราฟเลยอ่ะใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงพอศึกออกมาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะว่าเป็นคนพุทธอ่ะนับถือศาสนาพุทธก็อยากจะออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาอันนี้เราก็ฟังอ่ะแล้วก็เชื่อในความคิดของน้องแพรี่เนาะเราก็เคารพความเห็นของเคารพความคิดของน้องแพรี่อาจจะพูดผิดก็นั่นแหละความคิดใครความคิดมันเนาะอันนี้ก็ขอขอบคุณน้องแพรี่อีกครั้งนึงที่ทำให้กระแสวัดป่าบ่อน้ำไปอินดังขึ้นมาอีกอยากเชิญชวนน้องมาเที่ยววัดเนาะมาดูมาทำรายการก็ได้มาอะไรก็ได้เร็วๆนี้ได้ข่าวน้องบุ้ยจะมาโอ้ยเยอะแยะไอ้บุ้ยที่เคยชื่ออะไรนะบุ้ยเชนบุ้ยไอ้ที่สายมูผมก็สายมูต้องแบบนี้พี่ศรีไอ้บุ้ยแล้วที่มีกระดูกชี้นู่นนี่อะไรอ่ะพี่ว่ารายการยุบไปแล้วนะเมื่อก่อนดังที่บุ้ยอยู่ฮะนั่นแหละตอนนี้สายมูเนี่ยอยากจะเข้ามาดูสายไม่มูเพราะหลวงตาสอนสั่งตลอดเวลาให้ทำลายความเชื่อมันไม่มีจริงหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผียังไม่มีเลยผมเลยเป็นคนกลัวผีมากผมไปอยู่วัดป่าบ่อน้ำไปอินเนี่ย3 ทุ่มในมืดผมเดินเฉยเลยอยากเห็นด้วยจะได้ขอหวยศักดิ์สิทธิ์จริงไหมอ่ะขอโทษนะพญานาคเนี่ยจังหวัดอุดรเนี่ยผมไปทั่วเลยไปกราบแม้ก็ต้องไปทำบุญเอาเงินไปทำบุญ500,000ช่างสร้างฉัตร9 ยอดอ่ะให้กับพระรูปหนึ่งอ่ะ500,000 บาทนะบังแสงอาทิตย์อ่ะฉัตรอ่ะบวงสรวงมาเท่าไหร่แล้วมูลค่าที่ไหนเอาไม่ต้องมูลค่าก็ได้เยอะไหมบวงสรวงนี่เยอะไหม
ผมไม่ได้บวงสรวงหรอกเอาไปมอบให้อันนั้นก็ได้แล้วก็ไปไหว้ขอพรไงฝังลูกนิมิตมากี่ลูกเขาบอกว่าฝังลูกนิมิต9วัดเนี่ยจะโอ้โหจะร่ำรวยจะอยู่ดีมีสุขจะผมเล่นดนตรีอ่ะเดือนกุมภาเนี่ยปิดทองฝังลูกนิมิตตุ๊ดจีนเนี่ยผมเล่นดนตรีมาเกือบ20ปีอ่ะแล้วทุกวัดโอ้โหผมไปมันไม่รู้เท่าไหร่ชีวิตผมก็เหมือนเดิมแล้วการกระทำก็ชั่วช้ามันไม่ได้ทำให้ใจมันสะอาดเลยมาอยู่นี่ไม่ต้องทำบุญอะไรเลยแต่ทำใจให้มันดีเท่านั้นเองแค่พัฒนาใจเออพัฒนาใจกันเดี๋ยวพี่สีอะไรแต่พี่สีก็อย่าไปว่าคนที่เขาไปทำนะต้องขอบอกหน่อยใครอยากทำอะไรก็ทำไปนะไม่เราไม่ได้ไปก้าวไกลไม่ได้ไปก้าวล่วงแต่นี่พี่สีพูดเรื่องพี่สีใช่เดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดก็เรื่องของพี่ไงว่าพี่สีเคยไปทำมาคนที่ทำก็อาจจะดีก็ได้หรืออาจจะดีอยู่แล้วแล้วก็ดีอีกเนาะไอเราไม่ดีไงก็ไปทำมันก็ไม่ได้ดีอะไรดีก็เพราะเราไม่ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ใจถ้าใจดีมันก็ดีเนาะอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ใจแล้วก็สติรู้จักเบรกตัวเองบ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบศิลปินน่ะผมบอกหลายครั้งแล้วยังไงพี่ผมอยู่วงการมา50ปีตอนนี้ผมอายุ63ผมเข้ากรุงเทพพ.ศ.2516โอ้มาเป็นนักร้องลูกทุ่งมาเล่นตลกจริงๆเลยปี2526 26มาใช้นักร้องกี่ปีอ่ะปี26พี่เลิกเป็นนักร้องแล้วมาเป็นตลกตั้งแต่26ถึงขนาดเนี้ยประมาณสัก6 60อ่ะ60อยู่วงการตลกอยู่วงการบันเทิงมาเงินรายได้เนี่ยผมว่าเดือนนึงผมได้มากกว่านายกอีกวันละ 5,000 7,000 10,000 10,000 2 20,000 ผมก็เคยได้ต่อวันนะคาเฟ่เนี่ยผมเล่นเนี่ยคิดดูดิก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่แล้วเงินไปไหนหมดพี่นักร้องไงไม่ถึงเราก็ได้มาเยอะก็ใช้เยอะใช่ไหมกับเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็ได้คิดอย่างนี้ไงคือไม่มีสติไงตอนนั้นเนี่ยไม่มีความคิดไม่มีสติมีแต่กิเลสล้วนๆมัวเมากามเมา7โมงเช้ายังนั่งกินเหล้ากอดนักร้องอยู่เลยหน้าคาเฟ่พอเสร็จก็พานักร้องเข้าโรงแรมหมดไปกับหมดไปกับผู้หญิงหมดไปกับกามนี่ทุกวันหมดการพนันเล่นไหมจะเหลือเหรอเอาตั้งแต่เสมอไหนก็เสมอกันเอาตั้งแต่ปอลบ5ปอลบ10ปอบวก10ใช่ไหมโอ้โหเพราะว่าได้ยินข่าวพี่สีติดบอลหนักใช่ไหมเคยด่าไอ้หนูไว้ว่าเขาเรียกกรรมตามสนองมึงจะเล่นทำไมบอลไอ้หนูคองเตยหรือว่าหนูเชิญยิ้มเนี่ยพี่เนี่ยมันเคารพพี่มากด่ามันไว้จนมาเข้าตัวเองนี่เขาบอกว่ากรรมติดจรวดไงของแท้แล้วว่าเขาอีเหนาเป็นเองไงดาบนั้นคืนสนองไงไปตำหนิเขาไปว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่ากรรมใครกรรมมันเกิดมาไม่ได้มาใช้กรรมนะเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมแต่ณบัดนี้ชูศรีเชิญยิ้มบริสุทธิ์แล้วครับ อยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ถามว่ารวยไหมไม่รวยถามว่าจนไหมไม่จน เริ่มมีศักดิ์ศรีขึ้นมาจากคนที่เคยดูถูกเราเคยว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องโทรหาชูศรีแล้วเพราะอะไรที่ต้องหาเพราะเราเข้ามาเป็นตัวอย่างที่ดีจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่ท่านคิดเอาเองผมก็ยังคิดว่าผมไม่ได้ดีแต่ผมมาสร้างมาฝึกมาฝนมาขัดเกลาใจให้มันดีขึ้นดีกว่าที่สมัยก่อนที่เราเคยคุกครีเคยทำมาคือเลวอะเลวดับเบิ้ลเลวอะมันก็ช่วยได้ถึงแม้ไม่ได้เต็มร้อยมันก็เบาบางลงทีละนิดนั่นแหละอ่ะหมดยังไงครับพี่เอาลาไปลากันอยู่ที่รถโรงเรียนหน่อยพี่ไปเฮ้ยรถโรงเรียนดิครอบครัวเรามีทั้งหมดกี่คนเนี่ยโรงเรียนที่ไปโรงเรียนเนี่ยโอ้ยเยอะเดี๋ยวต่อไปโตขึ้นมาแบบนี้แหละหรือไม่ท่านหลวงตาก็อาจจะอันนี้เป็นโรงเรียนไหนเนาะรถตู้ให้ไหนตาดิ้งตาฮะดิ้งตาหายอ๋อใกล้ๆวัดป่าสนามชัยใช่ไหมรู้จักป่ะครับผมโอ้ที่ฟังไงเกาหลีดิรีบไปหาหลวงตาบ้างว่ามันจะไปกราบไหมไม่ได้ไปเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนาะไม่ค่อยเข้าหาพระเนาะหาอะไรเกาหลีตั้งใจเรียนลูกนะเอออย่าเพิ่งจีบกันลูกเออตั้งใจเรียนไปรู้ลูกสาวกูมีแฟนยังก็ไม่รู้ไปสอนเขาก็แต่ว่าทุกวันนี้เขาไม่นั่งหลังคานะตอนที่สมัยผมนี่นั่งหลังคาใช่แต่ลูกปู่เจ๊เคยนั่งหลังคาใช่ไหมนี่หมดขึ้นรถไม่สนใจนั่งหลังคาเลยโอเคพี่ลาหน่อยครับขอให้ญาติธรรมทุกท่านนะครับก็อย่าไปเชื่อ
ทำลายความเชื่อก่อนแต่อยากรู้อะไรมาพิสูจน์ได้ที่วัดป่าหมอน้ำไม่อินเนาะถ้ากล่าววาจาใดก็ขออภัยด้วยขอให้ญาติธรรมทุกท่านนะครับเจริญในธรรมทุกท่านสาธุครับสาธุครับสู้ครับมันสู้มาแล้วมันอยู่ด้วยครับไม่ผมรู้ว่าพี่คุณบ้า